แบบตรงเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเรายังแบบผมตรงอยู่วันนี้เราแบ่ง B นะคะตัว B นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ45องศาจะอยู่อย่างนี้นะคะจะไม่ยกขึ้นสูงนะคะพอ90องศาถึงจะยกขึ้นสูงอันนี้ครูจะไม่สมมติให้ดูเดี๋ยวจะงงนะคะเพราะว่าพอครูทำอะไรให้ดูส่วนใหญ่จะเดี๋ยวจะทำตามโดยที่แบบว่าพอเห็น45ไม่จำแต่ประจำเอาอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ยกผมนะเราอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เราจะยกผมขึ้นมา45องศายกขึ้นอย่างนี้นะคะ45องศานะคะ45องศาไม่ยกสูงมากนะถ้าเกิดสมมือเราจะต้องนะคะอยู่ในระดับเดียวกันกับตอนที่เราแบ่งวีนะคะมีเอียงเหมือนกันใช่พอเราแบ่งวีอยู่อย่างนี้นะคะมือเราก็เอียงตามแนวแบ่งนะคะมือตามที่แนวแบ่งนะคะอย่าไปจำสับสนนะคะอย่าไปจำสับสนอันนี้เราวีขึ้นนะคะแต่พอวางมือไม่ใช่วางมืออย่างนี้นะอันนี้คือวีคว่ำนะคะให้วางมือวีหงายนะคะให้วางมือวีหงายเนี่ยค่ะใช่ค่ะให้ขนานกับข้างบนนะคะให้จำข้างบนนะคะคือให้ขนานนะคะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะค่ะเอาอีกหน่อยนึงมาเป็นไกด์เนี่ยค่ะนะคะแล้วมาเสร็จแล้วทีนี้นะคะก็เฉียงปลากันไกขึ้นไปเลยนะคะเฉียงปลากันไกขึ้นไปเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะนะคะเฉียงตามมือนะคะเฉียงตามมือก็จะเป็นช่อต่อมานะคะเสร็จแล้วทีนี้เราเอียงนะคะเอียงมือข้างนี้เรามองเห็นไกด์อยู่แล้วนะคะเรามองเห็นไกด์ที่สั้นปลายกรรไกรเอียงลงไปเลยนะคะเอียงไปหาไกด์ที่สั้นไม่ตัดกินไกด์นะคะค่ะไม่ตัดกินไกด์แล้วที่ตั้งนั้นออกนะคะยาวตัดไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะเขาก็พอปล่อยลงมาเขาก็เป็นตามแนวแบ่งนะคะเฮ้ยแต่ไม่ตัดตรงง่ายนะก็เป็นตามแนวแบ่งยกเว้นของคุณนะคะเอามาไม่ถึงก็เอาท่อที่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้45องศานะคะ45องศาวางลงไปนะคะเสร็จแล้วทีนี้เปิดดูไกด์นะคะเปิดดูไกด์เนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นอยู่นะเห็นไกด์อยู่นะคะเพราะว่าเขาจะบรรจบกับข้างล่างเองนะคะเพราะมองเห็นข้างล่างใช่ไกด์มันชัดมากเสร็จแล้วทีนี้นะคะแบ่งออกมาแยกออกมานะคะแล้วก็หยิบอันใหม่มาอีกนะคะมารวมเพื่อที่จะมาดูไกด์นะคะเพื่อที่จะมาดูไกด์เสร็จแล้วทีนี้พอได้อย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วนะคะเนี่ยค่ะนะคะคือเนี่ยเห็นตรงนี้อยู่แล้วเราก็เอียงอันนี้จะเป็นช่อใหม่จะไม่เห็นอีกเราจะเห็นอยู่แค่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นช่อใหม่ซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเขาจะอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะเขาจะอยู่แค่ตรงนี้แต่อันนี้นะเป็นใหม่นะคะก็เราจะต้องขึ้นมาเลยนะคะพอเห็นไกด์นะคะพอเห็นไกด์ตรงนี้เราจะดูตรงนี้เป็นเกณฑ์นะคะเอียงขึ้นเลยนะคะเอียงปลายกรรไกรขึ้นมาเลยแต่ว่าทุกช่อต้องเท่ากันหมดต้องเท่ากันหมดค่ะทุกช่อต้องเท่ากันหมดค่ะหนึ่งนิ้วขึ้นเกินถ้าเกิดเราเข้าใจนะคะเราเข้าใจเราจะไม่ขวางนะคะใช่วางมือสำคัญไกด์แค่ตรงนี้นะคะอันนี้เราจะขึ้นมาใหม่นะคะถ้ายกก็เลยจะขึ้นใหม่เดี๋ยวดูในคลิปนี้แหละสองครั้งแล้วมันเท่ากันใช่ได้เกิน45แล้วทีนี้เอาช่อเดียวกันมาวัดนะคะอันนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอช่อที่สองอีกอันนึงเอาบนอีกอันนึงเอาล่างไม่ใช่อย่างนี้นะนะคะบนกับบนนะคะคือตำแหน่งเดียวกันนะคะสมมติว่าล่างก็คือตรงนี้ก็คือต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะแล้วพอด้านหลังได้แล้วทีนี้มาด้านหน้าเลยค่ะสมมติว่านี้ตรงกลางนะคะซ้ายกับขวานะดูโดยรวมว่าเขาเท่ากันไหมนะคะดูความสูงนะคะดูความสูงสองข้างว่าเขาเท่ากันหรือเปล่านะคะกระตาคุณละลุ่มกำก็เลยจำโครงสร้างแต่ทำไมของเราจำรูปร่างหน้าตาดูเป็นง่ายนะโครงสร้างของเขาดูแบ่งง่ายอาจจะเป็นคนละแบบอามาจางถ้าเกิดเราจำสูตรได้เราจำหลักได้นะ
เราไม่พลาดนะตัดผมไม่แหว่งนะนะคะตัดผมไม่แหว่งเนี่ยค่ะเนี่ยคือด้านหลังนะคะเนี่ยเราจะเห็นไกลอยู่แล้วตรงนี้นะคะคือนะคะเราเอียงมือเราก็เอียงไปกันไกลเฉียงขึ้นถ้าเกิดเราจำสูตรนี้ได้นะคะเราตัดผมไม่แหว่งนะคะ